เพื่อไทยเขาเชื่อกันว่านโยบายนี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้ดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้มันมีตัวเลขออกมาว่า20กันยายนนี้จะแจกให้กับกลุ่มเปราะบาง 14.5 ล้านคนวันนี้นักข่าวไปเฝ้ารอเจอท่านนายกครับที่ตึกชินวัตร3ก็เจอกับนายกอุ๊งอิ๊งนะครับก็ต้องมาถามความชัดเจนกันอีกสักรอบหนึ่งนายกบอกเอาแบบนี้นะง่ายๆเลยอยากจะให้รอฟังวันที่แถลงนโยบายตอบรัฐสภายังไม่ตอบอะไรอีกไม่กี่วันคุณจอยค่ะ12 13กันยายนนี้นะครับพฤหัสศุกร์ที่จะถึงคือเมื่อวานนี้คุณพิชัยชุนหวชิระนะครับรองนายกและรัฐมนตรีคลังท่านบอกแล้วจะเริ่มแจกให้กับกลุ่มที่ถือบัตรคนจนและกลุ่มผู้พิการก่อนเลยนะครับเป็นเงินสดด้วยนะไม่ใช่ดิจิตอลวอลเล็ตแล้วนะสำหรับกลุ่มนี้ 14.5 ล้านคนรับไปก่อนเลยเป็นเงินสด 10,000 บาท 20 กันยายนเป็นต้นไปคุณพิชัยบอกแบบนี้แต่นายกบอกใจเย็นๆรอฟังก่อนวันแถลงนโยบายทุกอย่างจะชัดเจนแน่นอนครับท่านนายกครับท่านนายกครับนายกครับความชัดเจนเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะคะจะเม็ดนึงนะนายกเห็นว่าจะแจก20กันยายนนี้ทันใช่ไหมคะท่านนายกนายกซ้อมยังครับแถลงนโยบายนี่ช่วงท้ายนักข่าวถามว่านายกซ้อมอ่านคำแถลงนโยบายหรือยังนายกไม่ได้ตอบแต่ว่ายกนิ้วโป้งให้แสดงว่าก็ต้องซ้อมแล้วแหละเพราะข้อความมันค่อนข้างยาวนะค่ะอ่ะก็ยังไม่ได้ตอบอะไรเช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งคนเนี่ยก็ให้ข้อมูลแต่ก็ไม่ได้ตอบด้วยปากตัวเองอะนะเกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ตนั่นคือคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยค่ะครับตอนนี้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมนะย้ำกันก่อนเดี๋ยวจะไม่ชินเพราะก่อนหน้านี้อะไรอะไรก็ต้องถามคุณอ้วนเพราะว่าคุณอ้วนเองเนี่ยก็จะดูแลเกี่ยวกับนโยบายนี้แต่ณวันนี้มาดูกลาโหมแล้วบอกแบบนี้ถ้าถามเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตสรุปแล้วจะแจกกลุ่มเปราะบาง20กันยายนไหมคะคุณภูมิธรรมบอกว่ายังไม่ได้กำหนดนะนี่ล่าสุดเลยนะคุณผู้ชมยังไม่ได้กำหนดวันแจกดิจิตอลวอลเล็ตให้กลุ่มเปราะบางนะคะจะต้องรอหลังการประชุมครม.นัดแรกที่จะมีในวันที่17กันยายนซะก่อนแล้วหลังจากนั้นนักข่าวไม่ต้องรอถามผมเรื่องนี้ให้ไปถามคุณพิชัยชุนหวชิระรัฐมนตรีคลังเลยจะเป็นคนแถลงชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้ขณะเดียวกันค่ะก็ยังคงแสดงความมั่นใจเกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ตว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจได้แล้วก็เป็นการปูพื้นฐานให้เศรษฐกิจของไทยเข้าสู่ระบบดิจิตอลด้วยค่ะก็คิดว่าหลังครม.นัดแรกอาจจะมีเรื่องนี้เข้าแล้วก็เข้าแล้วจะทำได้เมื่อไหร่เนี่ยก็รอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านแถลงนะครับก็ต้องดูผลของครม.วันที่17นะครับแล้วก็ถ้าเป็นรายละเอียดแล้วก็เดี๋ยวท่านรัฐมนตรีคลังกับทีมคลังก็จะแถลงทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งก็อยากให้รอวันนั้นเท่าที่ได้ท่านนายกก็ได้พูดแล้วก็คือเราจะเริ่มที่30ประมาณ30ล้านที่ลงทะเบียนทั้งหมดและการใช้จ่ายที่จะให้ไปถึงมือก่อนที่สุดก็คือกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มที่ยากลำบากที่สุดและเป็นกลุ่มที่จะสามารถเป็นเงื่อนไขในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีเพราะว่าเงินที่อยู่ในมือท่านเหล่านี้ท่านก็มีความจำเป็นต้องใช้เยอะเพราะนั้นท่านให้กลุ่มเปราะบางก่อนเพราะว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินนะแล้วเงินที่ได้ไปย้ำว่าเป็นเงินสดไม่ใช่เงินดิจิตอลแล้วก็ต้องยอมรับว่าไอ้ตอนที่คุยว่านโยบายนี้มันจะเป็นพายุหมุนกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะเป็นการปูพื้นฐานให้ทุกคนเข้าสู่ระบบดิจิตอลมากขึ้นกลุ่มเปราะบางยังไม่ได้เข้านะครับยังได้เป็นเงินสดอยู่นะฮะทีนี้เดินหน้าต่อหลังจากกลุ่มเปราะบางรับเงินไปแล้วแล้วที่เหลือล่ะยังไงก่อนหน้านี้ก็จะมีข้อมูลออกมาจากคุณภูมิธรรมเนี่ยแหละครับบอกว่าในเฟส2อาจจะแบ่งจ่าย2งวดข้อกังวลใจครับฝั่งของฝ่ายค้านสสพักประชาชนคุณไหมสิริกัญญาบอกเลยว่าหวังว่าที่บอกว่าจะแจก2งวดจะไม่ใช่เรื่องจริงเพราะถ้ามีการแบ่งจ่ายมันก็จะทำให้โครงการนี้ไม่เป็นไปตามที่เพื่อไทยเคยหาเสียงเอาไว้และรัฐบาลพยายามอธิบายมาตลอด1ปีแต่เรื่องนี้มันยังไม่ได้มีความชัดเจนนะครับออกมาพูดมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้คนไทยสับสนว่าสุดท้ายจะได้เงินหรือว่าไม่ได้จะได้เป็นเงินสดหรือว่าจะผ่านดิจิตอลวอลเล็ตสิ่งที่น่ากังวลใจที่สุดก็คือเดิมที่บอกว่ามันจะเป็นพายุหมุนเข้ามากระแทกพัฒนาเศรษฐกิจไทยตอนนี้มันอ่อนกำลังลงเหลือเพียงแค่หย่อมความกดอากาศต่ำแล้ว อันนี้แบบที่เห็นภาพเลยนะ ไม่สามารถทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจได้มากนัก
ตามที่เคยโฆษณาเอาไว้ครับคาดหวังว่าสิ่งที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกมาพูดเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะในส่วนที่มีการแบ่งจ่ายเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเพราะว่าจนแล้วจนรอดจนงบประมาณปี2568ผ่านทั้ง2สภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาไปแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ยังคงไม่สามารถที่จะหางบประมาณแหล่งที่มาของงบประมาณมาให้พอที่จะแจกสำหรับคน30ล้านคนได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นปัญหาที่เราพยายามที่จะสอบถามกับทางรัฐบาลอยู่ว่าจะทำยังไงกันต่อนะอีกประเด็นหนึ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันก็คือผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นนะคะจากเดิมที่จะเป็นพายุหมุนกระแทกนะคะตอนนี้เนี่ยมันพายุมันได้ลดกำลังลงนะคะเหลือเพียงแค่หย่อมความกดอากาศต่ำนะคะอ้าวนึกว่ารายงานกรมอุตุนะเนี่ย อันนี้เรื่องของพายุหมุนทางเศรษฐกิจนะคุณผู้ชมครับไม่งงกันนะทุกคนเงินหมื่นแจกเหมือนเดิมแต่กลุ่มเปราะบางได้เป็นเงินสดคาดว่า20กันยายนเป็นต้นไปทยอยโอนให้ส่วนอีก30ล้านคนโดยประมาณเนี่ยเข้าสู่เฟสที่2ยังไม่ชัดจะแจกเงินสดหรือจะเป็นดิจิตอลวอลเล็ตจะแจกทีเดียว 10,000 หรือว่าจะแบ่งจ่ายรอความชัดเจนวันพฤหัสวันศุกร์นี้นะครับแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกัน